จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วว่ายังไงเนี่ยเราต้องมีลูกเพราะว่ามันเหมือนแบบมาเติมเต็มให้กับครอบครัวก็ความรู้สึกแรกคือดีใจตื่นเต้นจะทำตัวแบบไหนอ่ะต้องดูแลเขายังไงสิ่งแรกที่ทำคือโทรศัพท์กลับมาบอกคุณแม่เลยว่าครอบครัวเรากำลังจะเติมเต็มแล้วนะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะคะของการมีใครสักคนที่อยู่ในท้องเราเนี่ยเรารักเขาแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นเรื่องที่บางทีก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกันค่ะ